กทม.เตรียมเตียงและศูนย์พักคอยพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรักษาพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาพยาบาลและผู้ป่วยโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตกรุงเทพมหานครทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการสำรองเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 27,976 เตียงโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ประกอบด้วยโรงพยาบาลหลัก9แห่งโรงพยาบาลสนาม7แห่งและฮอสพิทอลอีก3แห่งรวมเตียงทั้งสิ้น 2,857 เตียงในพื้นที่6กลุ่มเขตรองรับผู้ป่วยระดับสีเขียวและสีเหลืองอ่อนๆได้จำนวน 1,394 เตียงนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมและเปิดให้บริการศูนย์พักคอยแล้วจำนวน27แห่งสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ทั้งหมด 3,411 เตียงปัจจุบันศูนย์พักคอยที่เปิดให้บริการและมีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน13แห่งรวม 1,876 เตียงศูนย์พักคอยที่เปิดให้บริการแต่ไม่มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ7แห่ง758เตียงและศูนย์พักคอย Standing Mode จำนวน7แห่ง777เตียงซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเต็มที่หากเกิดกรณีจำนวนผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นยังมีเตียงว่างที่สามารถรองรับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาตามระดับอาการได้ทันที